วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ปกป้องอยู่กับอาจารย์เคสคลังพิบูลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์มีเรื่องอะไรจะมาคุยให้ฟังบ้างเนี่ยวันนี้วันนี้มีหลายเรื่องเลยค่ะแต่ว่าเรื่องหลักๆเนี่ยอยากจะชวนคุยเรื่องนึงที่อยากคุยก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอ๋อหรอสุขภาพเราก็มันเป็นเรื่องสำคัญเนาะโดยเฉพาะเรื่องแบบถ้าพูดถึงเรื่องเพศอะไรเงี้ยที่อาจารย์เคสมาต้องพูดถึงเรื่องแบบ LGBT ด้วยเนาะคือมันก็มีเรื่องสุขภาพบางประการที่มันจะมองว่า HIV มันจะคู่กับชุมชน LGBT แปลกมากเลยเป็นเพราะตัวย่อเหมือนกันหรอหรือยังไง LGBTV แล้วก็แบบว่าเอ๊ะสภากาชาดก็ไม่ให้คนที่เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกันเนี่ยมีบริจาคเลือดด้วยอะไรเงี้ยมีประเด็นมากมายว่าทำไมเกย์หรือว่าผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเนี่ย MSM อะครับผมทำไมถึงแบบถึงเชื่อมโยงกับ HIV เสมอเลยเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเชิญอาจารย์เคสมาถามนี่แหละว่าถามอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรอะคือเหมือนจริงๆมันเป็นภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผูกขาดกันเลยเนาะที่เวลาพูดถึงเรื่องโรคเอดส์หรือพูดคำว่า HIV แล้วมันก็จะไปติดอยู่กับนึกถึงคนบางกลุ่มขึ้นมาคนกลุ่มนั้นที่ถูกนึกถึงกลุ่มแรกก็จะเป็นคนที่เป็นแบบความหลากหลายทางเพศก็จะพูดถึงเกย์พูดถึงกระเทยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นในสังคมไทยซึ่งเรื่องแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นในเขาเรียกว่าในความเข้าใจที่เป็นแบบมายาคติของคนที่อยู่ในสังคมทั่วไปด้วยแต่สิ่งที่มันน่าเป็นห่วงที่มาพูดกันวันนี้ก็คือว่าแม้แต่ในคนที่ทำงานทางด้านสุขภาพเองก็ยังมีวิธีคิดหรือว่ามุมมองที่คิดว่าเอ้ยคนกลุ่มนี้หรือประชากรกลุ่มนี้เนี่ย มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีโอกาสติด HIV หรือว่าเป็นเอดส์คราวนี้พอเรามาดูในงานที่ทำอยู่ก็คือว่าในทางระบาดวิทยาเนี่ยนะคะมันก็มีตัวเลขของการสำรวจว่าเอ๊ะคนกลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเขาก็เรียกกลุ่มประชากรนี้ว่าเป็นแบบกลุ่มประชากรหลักเนาะหรือว่า key population เมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามปรับคำมาเรื่อยๆสื่อสังคมมันมีการทำคำเขาเรียกว่าอะไรให้มันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นผลิตคำเพื่อรักษาความรู้สึกของผู้ฟังผู้ใช้ด้วยในขณะที่เขาแบบเป็นผู้ใช้บริการอะไรเงี้ยนะคะก็จึงมาจนถึงจุดที่บอกว่าkey population มีใครบ้าง คือหมายความว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงกับการที่จะมีโอกาสติดเชื้อ HIV นะคะคนกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายแต่เดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะเรายังไม่ได้บอกว่าชายมีเพศสัมพันธ์กับชายคือเกย์อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะอันที่สองก็ต้องแยกก่อนใช่ป่ะว่าเกย์กับชายรักชายต่างกันต่างกันหรือแม้แต่ว่าบอกว่าโอ๊ยกระเทย อยู่ในชายรักชายหรือเปล่าไม่ใช่ซึ่งเมื่อก่อนน่ะถูกรวมนะซึ่งเมื่อก่อนน่ะถูกรวมอันนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะคะคนกลุ่มที่สองก็คือผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดปัญหามันก็คืออยู่ที่เรารู้กันอยู่นะว่าช่องทางการติด HIV เนี่ยมันมีทางเลือดใช่ไหมคะฉันเข็มมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนที่เป็นที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้จากการที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่เป็นเข็มนะอีกกลุ่มนึงก็คือพนักงานบริการว่าเซ็กเวิร์กเกอร์นะคะคือด้วยความที่เราเข้าใจว่า HIV เนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ใช่ป่ะแล้วก็จะมองเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ตลอดเลยว่าอะไรที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงไปหมดเลยใช่ไหมซึ่งพูดเมื่อกี้อาจารย์เคสทำให้ป้องคิดว่ามันก็มีกลุ่มต่อให้เป็นกลุ่มเกย์ด้วยกันเองเนี่ยก็พยายามเหมารวมและตีตรากันเองด้วยอีนี่จั่วอีนี่อะไรก็เมากันไปหรือไม่ก็แบบเจอเพื่อนกันทักกันว่าแบบอ่ะผอมลงเนี่ยเป็นเอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตุ่มขึ้นผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดอกตุยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เยอะแยะเลยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวขอกลับไปพูดที่ออริจินของ HIV ก่อนดีกว่ามันเกิดขึ้นใน1981นะครับผมมีการค้นพบว่ามันมีโรคที่เขาเรียกว่าโรคปอดบวมบางประเภทเนี่ยที่แบบรักษาไม่หายนะครับโดย USCDC เนี่ยเขาก็พบว่ามีโรคประเภทนี้เกิดขึ้นพอต่อมา1982เขาก็บอกว่าเนี่ยผู้ที่สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะมีเชื้อ HIV เนี่ยมีอยู่หลายประเภท4ประเภทด้วยกันนะครับผมก็คือ1คนรักเพศเดียวกันโดยเฉพาะผู้ชายรักชายนะครับผมแล้วก็2ผู้ใช้สารเสพติดชนิดเข็มฉีดยาคอเส้นเลือดดำ3เขาบอกว่าเป็นชาติพันธุ์เฮตติงงไหม แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เป็นเฮโมฟิเลียนะครับผมก็คือกลุ่มนี้กลุ่มที่สุ่มเสี่ยง HIV เขาบอกก็แปลกเหมือนกันว่ามันมีการนิยามแบบมีการเฉพาะเป็นชาติพันธุ์ด้วยอย่างเงี้ยเฉพาะเพศสภาพเพศวิถีด้วยอย่างเงี้ยมันก็อันนี้ก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมที่บางการนิยามบางครั้งก็เปลี่ยนไปแต่เข้าใจว่านะตอนนั้นเนื่องจากเรียกว่าอะไรนะคะรวบรวมจากข้อมูลเท่าที่มีฉะนั้นการพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยมันหมายถึงแบบ
เขาไม่ได้มีวิธีคิดเรื่องทางระบาดวิทยาเลยอ่ะดังนั้นแบบคือถ้ามันมีโรคไปเกิดขึ้นกับกลุ่มก้อนเขาอะค่ะแบบความรู้ความเข้าใจว่ามันคือโรคอะไรมันไม่มีเลยรวมไปถึงแบบการป้องกันหรือแม้แต่ยาอะไรเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังคุยกันก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าเรามองว่าคนกลุ่มนี้อยู่ในภาวะเสี่ยงโอเคเรายืนยันจากสถิติตัวเลขเราพูดว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงในที่นี้เนี่ยหมายความว่าเพื่อทำให้เกิดการวางแผนในการทำงานการป้องกันเอชไอวีไม่ได้ที่จะบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบสร้างโรคไปตีตราไปเลยไปตีตราคือไม่ใช่แบบนั้นจากข้อมูลสถิตินะครับผมทำให้เราจะมีจัดการในเชิงนโยบายยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของ HIV บ้างถ้าอย่างนั้นคือข้อนี้ความสำคัญของมันเนี่ยนะคะก็คือว่าเรามองตัวเลขทางระบาดวิทยาเนี่ยเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่ที่ต้องให้การช่วยเหลือดังนั้นเราทราบกันดีนะคะว่าHIV เนี่ยมันยังไม่สามารถรักษาหายได้นั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำงานหนักมากที่สุดก็คือการทำงานในเชิงป้องกันนั้นตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการป้องกันที่ดีที่สุดในเรื่องของการลดการติดเชื้อ HIV จากที่บอกว่ามันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือการใช้ถุงยางอนามัยใช่ไหมคะก็คือเป็นอันแรกเลยที่มันจะช่วยป้องกันได้และตอนหลังมันก็มีเรื่องของนวัตกรรมการใช้ยาถ้าเรารู้จักกันว่าเป็นเพล็บเนี่ยนะคะยากินอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวช่วยแหละที่ทำให้มันเป็นการป้องกันคือมันก็มีงานการศึกษานี่นะคะที่บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ 95% โอ้ก็คือก็เป็นตัวเลขที่สูง 95% หายไปไหนอ่ะก็ 5% ก็อาจจะเป็นแบบว่าเห็นอยู่ข้างตาแล้วไม่เอามือไปหยิบเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอารมณ์พาไปมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบถุงยางแตกบ้างใช้สารหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้องบ้างรวมไปถึงอาการเมานะคะแล้วก็รวมไปถึงการอยู่ในภาวะของการใช้ยาด้วยอันนี้ก็มีผลคราวนี้ในยาเพล็บเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณในการป้องกันได้อยู่ที่ 98% ซึ่งคราวนี้มันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าเพราะนั่นหมายความว่ามันเป็นยากินที่กินอยู่ในตัวแต่ยาเพล็บเนี่ยมันป้องกัน HIV ได้แต่ว่ามันไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้แต่โรคอื่นมันรักษาหายไงซึ่งตัวนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าเอ๊ะคนที่เป็นกลุ่มประชากรหลักที่เราพูดกันอย่างเช่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วหรือยังคือเพล็บสำหรับเรามันเป็นเรื่องที่ใหม่มากในสังคมไทยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่อง HIV เรื่องเอสเนี่ยถ้าเรามองในสังคมไทยมันจะมองว่าเป็นการลงโทษทางสังคมกับหนึ่งผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ตรงตามกรอบวิถีจารีตอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะเอา HIV เนี่ยเป็นบทลงโทษทางสังคมไปจะเห็นว่ามันมีมายาคติแบบเนี้ยชัดเจนมากในสื่อในละครอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างวะระบำดวงดาวอย่างนี้หรือว่าเพื่อนรักเพื่อนริษยาสามีหรือบาปรักอะไรเงี้ยก็จะแบบตัวร้ายหรือคนที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยมันจะต้องจบลงด้วย HIV เสมอขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีหลังๆมามันก็มีซีรีส์ละครที่พูดถึง HIV ในเชิงที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการใช้เพล็บด้วยอย่างเช่นเรื่องเกย์โอเคแบงคอกอย่างเงี้ยแล้วก็เกย์โอเคแบงคอกใช่ชอบจำชื่อสลับกันก็จะเห็นว่าเพล็บนี่เป็นสิ่งใหม่แล้วก็เริ่มถูกพูดถึงมากในสังคมไทยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่ามายาคติของ HIV ที่มีต่อกลุ่มชายรักชายเป็นยังไงบ้างแล้วก็เพล็บที่เป็นสิ่งใหม่มากในสังคมไทยเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เราจะเข้าถึงและเข้าใจมันได้อย่างไรบ้างครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับ HIV แล้วก็เพล็บแล้วก็คือเรื่องของเอสกับ HIV เนี่ยมันโดยสำหรับส่วนตัวนะก่อนหน้าที่จะมีเอสหรือเอสหรือ HIV เนี่ยนะครับผมก็1970เนี่ยปรากฏว่าเรื่องของกามาโรคหรือโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโจ๊กป่ะคืออ่ะเป็นหนองในเหรอเป็นอะไรเหรอแล้วก็มือเกย์กันหน้าคลินิกขบแบบว่าขำขันกันปรากฏว่าพอเริ่มมี HIV ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขำแล้วมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องมาควบคุมจัดการทางเพศมากขึ้นเนี่ยมีเรื่องแบบมีองค์กรต่างๆมากมายในอเมริกามันก็จะมีองค์กรประเภทที่ชื่อว่าเกย์ Men's Health Crisis เนี่ยนะครับ1982อะไรก็ตามเนี่ยเป็นการรณรงค์เพื่อที่จะยุติหรือว่าหาข้อมูลวิธีการในการรักษาแล้วก็ยุกยาต่างๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอต่อมาเนี่ยก็เริ่มในทศวรรษ2520เป็นต้นมาเนี่ยก็มี HIV ในไทยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนแบบ
ความรู้เกี่ยวกับ HIV เนี่ยเข้ามาในไทยก็พร้อมกับ Americanization ด้วยเกี่ยวกับเรื่ององค์กรต่างๆรวมไปถึงนักศึกษาหรือว่าคนที่อยู่อเมริกาคนไทยในอเมริกาเนี่ยกลับมาปุ๊บก็ได้งบประมาณต่างๆในการผลิตนิยสารเกย์ซึ่งนิยสารเกย์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องโดยหลักเนี่ยเขาต้องการจะให้ความรู้กับ HIV มากๆทำให้ในสังคมไทยเข้าใจ HIV กับเกย์มันเหมือนของคู่กันมายาวนานมากเลยอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์เคสคิดว่าไงบ้างอ่ะกับการที่ปัจจุบันนี้ความเข้าใจของ HIV ต่อ LGBT ต่อเกย์ในไทยมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนบ้างความเข้าใจเนี่ยคิดเข้าใจว่ามีมากขึ้นนะคะเนื่องจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพนะคะที่ทำเรื่องนี้เนี่ยก็มีความเข้าใจคือมีความรู้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งติดขัดอยู่ที่เราพูดกันก็คือเรื่องของอคติหรือว่ามายาคติบางเรื่องที่ยังไม่ได้เข้าใจฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นมุมนึงก็คือว่าเอ๊ะแท้ที่จริงแล้วมายาคติหรือว่าคติที่มันเกิดขึ้นกับความเป็นโรคเนี่ยมันกับความเป็นพูดคำว่า HIV เนี่ยมันอยู่ที่ตัวโรคหรือว่ามันอยู่ที่ตัวคนหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนั้นน้ำหนักของมันช่วงหลังก็คือว่าการทิ้งไปที่การมองว่าคุณเป็นเพศอะไรแล้วคุณเกิดโรคอะไรตามมาแล้วมันก็เป็นภาพเหมารวมว่าอ๋อเนื่องจากว่าคุณมีพฤติกรรมทางเพศแบบนี้ฉะนั้นแนวโน้มของการพูดเรื่อง HIV ที่คู่กันกับความเป็นเกย์หรือว่าความเป็นชายรักชายเนี่ยค่ะมันมาคู่กันตลอดเลยมันพยายามสอดแทรกเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ชายกับผู้ชายรักกันจะต้องแทรกเรื่องของแบบครอบคุณจะต้องตระหนักถึงการที่คุณจะต้องไม่ไปเสี่ยงกับการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์จริงเพราะว่าบางโรงเรียนบางครอบครัวอย่างเงี้ยพอลูกเริ่มสังเกตว่าลูกน่าจะเป็นชายรักชายปุ๊บหรือบางเป็นเอชนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีการห้ามปรามเตือนก่อนด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคือสมัยก่อนที่จะมีHIVอ่ะแล้วก็จะมีการบอกว่าเนี่ยการเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันของผู้ชายเนี่ยมันเป็นบาปพอต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่19ปุ๊บเนี่ยเริ่มมามีความคิดว่ามันเป็นความผิดปกติทางจิตปุ๊บแล้วเมื่อมี HIV ปุ๊บเนี่ยก็บอกแต่ว่าสำนึกที่บอกว่าการเป็นบาปมันน้อยลงไปแล้วไงของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการลงโทษคนรักเพศเดียวกันผ่านโรคระบาด ที่เป็น HIV แทนแล้วอย่างเงี้ยมันก็มีสำนึกแบบนี้ด้วยอ่ะพยายามสร้างสิ่งบางสิ่งที่ทำแบบเขาเรียกว่าทำลายกลุ่มบางแต่ความน่าสนใจก็คือว่าแมสเซจที่มันถูกสอดแทรกในพูดถึงเรื่องแบบอะไรก็ตามที่จะเป็นการดูแลสุขภาพทางเพศโดยเฉพาะเรื่อง HIV อย่างที่ผมป้องพูดว่ามันถูกสร้างในหนังสือมาใช่ไหมรอบนึงที่ได้เงินมาตอนนี้ก็เหมือนกันเลยเพียงแต่มันก็ใช้ channel ใหม่ช่องทางใหม่มันเป็นกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือตอนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบทำกันเยอะมากในเรื่องของแบบอะไรที่จะมันอะไรที่มันจะเป็นยุทธศาสตร์ในการสื่อสารเพื่อทำให้คนเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อคุณเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่กำลังเผชิญกับคุณเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่ของผ่านเสี่ยงที่จะติดโรคก็จะต้องรู้ว่ามันจะต้องป้องกันได้ยังไงบ้างฉะนั้นทางเลือกของการรับข้อมูลตอนนี้มันมีมากขึ้น มีหลายช่องทางคุณไปอยู่ในโซเชียลมีเดียหรือคุณไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่เป็นแบบอัปเดตของแบบชายรักชายหรือเกย์เงี้ยก็จะมีข้อมูลด้านของ HIV เนี่ยขึ้นมาแสดงว่าการทำงานในเรื่องของการพยายามสอดแทรกข้อมูลเรื่องเนี้ยมันยังทำมาอยู่ตลอดถามว่าแนวโน้มมันลดลงไหมมันก็ลดลงนะคะสิ่งที่เคยทำมาที่ประสบความสำเร็จก็คือการลดจำนวนลงของผู้ติดเชื้อรายใหม่ของคนที่เป็นพนักงานบริการหรือว่าเซ็กเวิร์กเกอร์มีการใช้ถุงยางแบบ 100% หมายความว่าเบิกไป100ใช้ไป100แล้วก็มีจำนวนที่แบบไม่ได้เพิ่มจำนวนคนติดเชื้อรายใหม่แสดงว่าเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นอาชีพที่มีสวัสดิการที่ดีระดับหนึ่งนะกับการที่มีการให้ถุงยางฟรีขนาดนี้คือหมายความว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ทำให้คนตระหนักว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเสี่ยงกับการติดโรคอื่นๆฉะนั้นการรักษาสุขภาพของตัวเองอ่ะมันจึงเป็นสิ่งสำคัญและแนวแบบนี้เนี่ยค่ะพฤติกรรมแบบนี้มันก็กำลังขยายมาสู่ในกลุ่มของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเราพูดจริงไว้ว่าอ้าวแล้วการจะบอกว่าใครบ้างที่เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเรื่องนี้น่าคิดมากเพราะเวลาเราไปหาหมอแบบบางทีคนเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้จริงเขาก็จะนึกว่าทุกคนแหละที่มีคำนำหน้าว่านายแล้วบอกว่ามีเคยมีเพศสัมพันธ์กันทางทวารหนักอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับเรามันไม่ใช่ทั้งหมดเพราะในส่วนนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอย่างเมื่อก่อนการถูกรวมคนที่เป็นคนข้ามเพศอย่างเงี้ยบอกว่าคนข้ามเพศคือชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะนะตอนนึงมันมีแนวคิดเรื่องของการรวมเลยเป็นอยู่ภายใต้อัมเบร่าเดียวกันอยู่ในร่มเดียวกันฉะนั้นการดีไซน์ในเรื่องของอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดแนวทางการป้องกันมันจึงไม่ถูกจุดไง
เออเข้าใจเพราะมันการมองข้ามกลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศกลุ่มหนึ่งไปเลยอย่างเช่น transgender ไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไปอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าชายรักชายไปเลยซึ่งมันไม่ใช่ป่าววะมันไม่ใช่ฉะนั้นช่วงหลังมันก็มีการให้ความหมายใหม่จนตอนนี้กลุ่มที่เราเคยพูดกันนะคะว่าใครคือกลุ่มประชากรหลักในเรื่องของ HIV เนี่ยตอนนี้มันพูดไปไกลถึงกลุ่มแบบกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นแบบกลุ่มชาติพันธุ์ไปแล้วอ่ะที่ต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้เรามี Indigenous Group ที่พูดถึงเรื่องแบบจะทำยังไงให้การป้องกัน HIV ในกลุ่มของเขาเนี่ยสามารถได้รับข้อมูลเดี๋ยวในการอย่างเช่นเขียนข้อมูลที่เป็นภาษาของเขาก็ดีจังประมาณนั้นเลยซึ่งเราสังเกตว่า HIV เนี่ยเป็นการอยู่ร่วมกับเชื้อที่ไม่ว่าใครก็อยู่ร่วมกันอยู่ด้วยได้ครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับชาติพันธุ์หรือเพศสภาพเพศวิถีอะไรเนี้ยมันอยู่ด้วยกันได้หมดเนี่ยเพียงแต่ว่าการอยู่ร่วมกับเชื้อเนี่ยหรือว่าเอดส์ที่เป็นโรคเนี่ยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นโซเชียลดีซีสนะที่นี่คือปัญหาหลักของ HIV AIDS มากๆครับแล้วก็เป็นการเครื่องมือในการที่เหมารวมหรือตีตรากลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศใดหรือชาติพันธุ์ใดเท่านั้นนะนี่คือปัญหาที่จัดการยังไงดีอะเคสคือต้องบอกว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงหมดนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นใครซึ่งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบบความเป็นเพศหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงวัยนะคะถ้าพูดถึงโรค HIV ถ้าพูดถึงโรคเอแล้วก็ HIV เนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสามารถเกิดขึ้นในทุกคนฉะนั้นการสร้างความตระหนักในการทำให้เกิดการแนวทางในการป้องกันหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลจำนวนมากที่พูดมีข้อมูลอ้างอิงถูกต้องมากคือหาได้แบบไม่สเปสปะนะว่าอะไรคือ HIV อะไรคือเอดแล้วแล้วมันก็มีหน่วยบริการในทางด้านสุขภาพที่แบบเสียตังค์น้อยมากอ่ะเรามีเยอะมากอ่ะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนเข้าถึงแล้วก็ตระหนักในเรื่องนี้มันจึงยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่หรือว่าในมุมนึงมันขึ้นอยู่กับแบบเราไม่ได้เคยปลูกฝังเรื่องการตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพอ่ะเราเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าหลายๆคนมีแนวความคิดว่า HIV AIDS เนี่ยมันเป็นโซเชียลดีซีสเพราะฉะนั้นไม่กล้าไปตรวจเลือดอย่างเพลฟอย่างเงี้ยบางคนที่ถ้าเราจะต้องเทคเพลฟเราต้องไปตรวจเลือดก่อนใช่ป่ะบางคนไม่กล้าก็เลยใช้ถุงยางอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำให้การเข้าถึงเพลฟมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าจะทำยังไงให้เราก้าวข้ามมายาคติของ HIV AIDS แล้วไม่งั้นเราก็จะไม่กล้าไปตรวจเลือดหรือว่าไม่กล้าไปทำอะไรแล้วก็ไม่เข้าถึงความรู้ต่างๆได้เพราะว่าเรากลัวแล้วก็เลยมีภาพว่าถ้าฉันตรวจปุ๊บฉันต้องถ้าฉันเป็นทำยังไงฉันตามเป็นเครียดแล้วก็ไม่กล้าเข้าถึงความรู้เหล่านี้แต่จริงระบบนี้นะคะมันก็ไม่ใช่แต่เฉพาะประชาชนอย่างเดียวเนาะมันขึ้นกับระบบสาธารณสุขของประเทศรวมไปถึงระบบของผู้ให้บริการด้วยซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะคนเหล่านี้จะต้องมีความเขาเรียกว่าเข้าใจในการให้บริการในแต่ละโลกว่าคนเหล่านั้นมีความต้องการหรือจะต้องมีมุมมองที่เป็นมิติความละเอียดอ่อนที่จะต้องทำงานกับคนเหล่านั้นยังไงบ้างนี่ก็เป็นประเด็นที่ซับซ้อนที่เราจะต้องคุยกันอีกเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเชิญเคสมาอีกดีกว่าในเรื่องของการระบบของการปฏิบัติการดีกว่าว่าจะให้บริการอย่างไรในการที่จะทำให้ประชาชนแล้วก็ทุกกลุ่มทุกประเภทนะครับผมว่าเข้าถึงโรคก็ถึงความรู้เกี่ยวกับโรคเอสหรือว่า HIV ยังไงได้บ้างนะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์เคสมากๆเลยรอบนี้และเดี๋ยวรอบหน้าจะเชิญมาใหม่นะครับพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ